NBA Time ร่วมกับ Life Fully ขอนำเสนอ The International หรืออีกชื่อที่เรียกให้เข้าใจง่ายก็คือการแข่งขันดอต้า2ชิงแชมป์โลกซึ่งในปี2019นี้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่9จึงถูกเรียกสั้นๆว่า TI9ไม่ว่าใครหากขึ้นชื่อได้ว่าเป็นผู้เล่นดอต้าแล้วล่ะก็ต่างก็ต้องการแชมป์รายการนี้ทั้งนั้นไม่ต่างจากนักฟุตบอลที่ต้องการถือถ้วย FIFA World Cup หรือโนบิตะที่ต้องการของพิเศษจากโดเรมอนและหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันTI9ปีนี้ก็คือ Secret หากพูดถึงทีมที่เป็นตัวเต็งในการแข่งขันTI9 หนึ่งชื่อที่ผุดขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆก็คือทีม Secret โค้ชทีมที่มีแผนการเล่นอันหลากหลายและมักจะก้าวข้ามเมตาหรือแผนการเล่นที่ดีที่สุดณขณะนั้นได้หรือพูดอีกในหนึ่งก็คือทีม Secret คือทีมที่เป็นผู้นำเทรนด์ด้านกลยุทธ์แห่งโลกดอต้าด้วยการรวมเอาสุดยอดผู้เล่นระดับ S card ของแต่ละตำแหน่งเอาไว้ด้วยกันภายใต้การควบคุมของชายที่อาจเรียกได้ว่าเป็นกัปตันที่ดีที่สุดของโลกอย่างพัพพี่ผู้เป็นอัจฉริยะด้านการดราฟฮีโร่ก่อนเข้าการแข่งขันหรือแม้แต่เลือกผู้เล่นเข้าสู่ทีมนิชาหรือมิคาวยันกอฟสกี้เด็กหนุ่มมหัศจรรย์จากโปแลนด์ผู้เคยสร้างผลงานสุดเหลือเชื่อโดยการพาทีมคิงควินส์เอาชนะทีมซีเครตไปได้ในฤดูกาลที่แล้วอย่างไรก็ตามในตอนนั้นตัวนิชาเองก็ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะประสบการณ์และฟอร์มการเล่นของทีมเก่าที่ยังไม่คงที่ทำให้หลายๆคนไม่ทันได้สังเกตความสามารถของเขาแต่กัปตันอย่างพัพพี่มองเห็นพัพพี่รู้ดีว่านิชาคือเพชรเม็ดงามที่กำลังรอการเจรนายหากเด็กหนุ่มวัย18คนนี้อยู่ในทีมที่ดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อำนวยเขาจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นเพชฌฆาตคนใหม่ของวงการได้แม้จะมีข้อสงสัยอยู่มากมายในช่วงเริ่มต้นว่าทำไมพัพพี่ถึงเลือกเด็กคนนี้ทั้งที่มีผู้เล่นแครี่คนอื่นๆอีกมากมายที่สามารถสร้างผลงานได้ดีกว่าตั้งเยอะแต่สุดท้ายจากผลงานที่ร่วมทีมด้วยกันมามันก็แสดงให้ทุกคนเห็นแล้วว่าพัพพี่ตัดสินใจไม่ผิดจุดเด่นของนิชานอกจากจะเป็นผู้เล่นที่เด่นในเรื่องของการฟาร์มหรือเก็บเงินเก่งกว่าผู้เล่นทั่วไปในตำแหน่งเดียวกันแล้วจุดเด่นของเขาก็คือการเข้าใจและรู้หน้าที่ของตัวเองรู้ว่าจุดไหนควรจะหนีจุดไหนควรจะเข้าไปบวกทำให้ตัวเขาไม่ค่อยตายมากนักในระหว่างเกมและที่สำคัญก็คือเมื่อถึงจังหวะทีมไฟท์ในขณะที่เหตุการณ์กำลังชุลมุนอยู่นั้นนิชาจะสามารถจัดอันดับได้อย่างรวดเร็วว่าต้องฆ่าใครก่อนเพื่อให้ทีมนั้นได้เปรียบและฮีโร่ที่เขาเก่งมากๆจนทุกทีมนั้นต้องแบนก็คือหมอฟลิงผู้เล่นคนที่2ก็คือมิดวันยักษ์ไงเซ็งผู้เล่นเลนกลางที่หาตัวจับยากจากมาเลเซียดีกรีฝีมือโซโล่แรงระดับ 10K หรือ 10,000 คนแรกของโลกในเซิร์ฟเวอร์ Southeast Asia ที่ว่ากันว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ยากที่สุดในโลกดอต้าทำไมมันถึงยากที่สุดน่ะเหรอก็เพราะไอ้พวกเกมท็อกซิกมันเยอะยังไงเล่าโบโบพูดแต่อันจริงกูบอกโบโบก็บอกแล้วว่ากูจะเล่นแครี่อ่ะมิดวันคือลูกทีมที่อยู่กับทีมซิกเรตมาอย่างยาวนานมากที่สุดตั้งแต่ปี2016ไม่มีใครรู้ว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้เขาได้สามารถอยู่กับทีมซิกเรตได้ยาวนานขนาดนี้แต่สาเหตุที่พอจะเป็นไปได้ก็คือเขาคือผู้เล่นที่สามารถตอบสนองความต้องการของพัพพี่ผู้เป็นกัปตันได้อย่างดีที่สุดเขาสามารถทำได้ทุกอย่างแม้จะเป็นเรื่องยากทั้งทางเทคนิคและทางจิตใจโดยมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเคยโดนกัปตันบังคับให้เล่นฮีโร่ตัวเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นระยะเวลานานจนถึงขั้นที่ว่าถ้าหากเป็นคนอื่นอาจจะสติแตกทนไม่ไหวไปเลยก็ได้แต่สำหรับตัวเขาสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้เขาเล่นตัวนั้นซ้ำไปซ้ำมาจนเข้าสู่เส้นเลือดและกลายเป็นว่าเขาสามารถเล่นฮีโร่ตัวนั้นได้ดีเกินกว่ามาตรฐานของเพลเยอร์ทั่วไปถึงอย่างนั้นมิดวันก็ไม่ใช่ผู้เล่นที่เก่งแต่การทำตามคำสั่งเราความโดดเด่นของเขาคือความยืดหยุ่นรู้ว่าหนึ่งความต้องการสามารถตอบสนองได้หลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเมื่อคุณให้โจทย์เขาไปแล้วมันไม่ได้สนุกตรงที่ว่าเขาจะตอบคุณว่าอะไรแต่มันสนุกตรงที่ว่าเขาจะตอบคุณแบบไหนต่างหาก และฮีโร่ที่เก่งมากๆของมิดวันก็คือเอมโบสปิริตIf they're able to take out Medusa, this will be game in all likelihood. It's going to be close. He's extremely low. Will they finish him off? They do. That is a dieback, but they do get Paparazzi. Nope. He's still a half HP waveform again. Puppy. Very low gets surged the way. They will finally get this Morphling. A triple kill for mid one, but a very expensive one at that. Ultra kill, in fact.
ตำแหน่งออฟเลนใส่ลูวิชวอร์กเบิร์กหนึ่งในผู้เล่นที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ยังเป็นเด็กก่อนหน้าที่จะย้ายเข้ามาสู่สังเวียนเดลต้า2เขาเคยเป็นโปรเพลเยอร์ของเกมฮอนมาก่อนใส่เริ่มเข้าสู่วงการอาชีพตั้งแต่อายุ15และเคยก้าวสู่จุดสูงสุดของอาชีพด้วยการคว้ารางวัลอันดับที่3ในการแข่งขัน TI6 และ TI4Life breaks forward, picked up control by Innocence, and then skew it back. A perfect synergy again under the tier 4 towers. Zahai! He got him! Pulls him out of the last moment. ถึงแม้ว่าตัวเขาจะเพิ่งเข้ามาเสริมทีมเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วแต่ถ้าหากมองย้อนกลับไปตัวไซเองก็เคยเล่นให้กับทีม Secret และคว้ารางวัลอันดับ1ของการแข่งขันระดับพรีเมียร์ถึง3รางวัลรวมถึงยังเคยสู้ศึก TI กับทีม Secret มาแล้วในปี2015 Walking away with serious case of arachnophobiaOkay. Look at the heal. He heals for so much with his ult on. They can't kill him. ในช่วงฤดูกาล 2017-2018 หรือว่ายุค TI8 ใส่ตัดสินใจไปอยู่กับ PPD อดีตกัปตันคู่ใจของ Evil Genius ในนามทีมใหม่อย่าง Optic Gaming โดยในช่วงเวลานั้นที่อยู่กับ PPD ตัวเขาจะเล่นตำแหน่งซัพพอร์ต4แต่เมื่อมาอยู่กับพับพี่เขาจะเล่นตำแหน่งออฟเลนและด้วยสาเหตุนี้เองที่ตัวเขาเริ่มเล่นอาชีพมาตั้งแต่เด็กเคยเล่นมาแล้วหลายตำแหน่งและยังเคยเล่นให้กับทั้งพับพี่และ PPD ที่ถือว่าเป็นกัปตันระดับโลกทั้งคู่มันจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ตัวเขาจะสามารถเฉิดฉายได้มากๆกับทีม Secret ในฤดูกาลนี้ด้วยความสามารถที่เล่นฮีโร่ได้ถึงขั้นชำนาญแทบจะทุกตัวมีประสบการณ์การเล่นกับผู้คนและรูปแบบการเล่นที่หลากหลายทำให้เขากลายเป็นตัวแปรหลักที่ทำให้ทีม Secret นั้นได้เปรียบคู่ต่อสู้ทั้งๆที่ยังไม่เริ่มเกมเพราะไม่ว่าคุณจะมาในรูปแบบไหนพวกเขาก็จะใช้ความสามารถของใส่ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์มาแก้ทางคุณทันทีและฮีโร่ที่ใส่เล่นได้ดีก็คือได้หมดถ้าสดชื่นเย็บซอยาซีจระดัดตำแหน่งซัพพอร์ต4เรียกได้ว่าเป็นซัพพอร์ตคู่ใจพับพี่กัปตันทีมเลยก็ว่าได้โดยปกติแล้วกัปตันของทีม Secret เป็นสายบงการชอบให้ทุกคนนั้นทำตามที่ตัวเองสั่งแต่เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เย็บซอนั้นแหกคำสั่งของพับพี่ทว่าโชคดีเพลนั้นเย็บซอตัดสินใจได้ออกมาดีก็เลยไม่มีปัญหาอะไรกันฮีโร่ที่โดดเด่นของเย็บซอ2ตัวที่ใครๆต่างก็ต้องกลัวแล้วก็แบนในการดราฟต์ก็คือรูบิกและเอิร์ธเชเกอร์ประวัติมีเท่านี้ล่ะครับผู้บัญชาการแห่งโลกดอต้าพัพพี่เซเมนอีวานอฟผู้เล่นตำแหน่งซัพพอร์ตหลักที่หลายๆคนฝันอยากจะเล่นทีมเดียวกันกับเขาสักครั้งในชีวิตหนึ่งในกัปตัน4จตุรเทพที่อาจจะเรียกได้ว่าเก่งที่สุดก็เป็นได้อดีตทีมผู้เล่นนาวีทีมที่เคยคว้าแชมป์รางวัล The International ได้เป็นครั้งแรกของโลกและยังเคยคว้ารางวัลอันดับที่2ของการแข่งขัน TI ถึง2ครั้งในปี2012และ2013ก่อนจะขอแยกตัวออกมาในปี2015ในนามกัปตันของทีม Secretในช่วงยุคแรกของทีม Secret นั้นคือการรวมตัวของ All Star Player ฝั่งตะวันตกไม่ว่าจะเป็นคูโรกิกัปตันของทีม Liquid Fly กัปตันของทีม Evil Genius และ Big Daddy No Tails กัปตันของทีม OG ซึ่งในเหล่าบรรดาสุดยอดผู้เล่นเหล่านั้นพับพี่ได้รับหน้าที่ให้เป็นกัปตันของพวกเขาดังนั้นมันก็ไม่ผิดเลยหากคุณจะเรียกพับพี่ว่าเขาคือกัปตันของเหล่าสุดยอดกัปตันที่อยู่ในทีมยุคปัจจุบันส่วนในช่วงหลังๆนี้การสร้างทีมของพับพี่นั้นก็ดูเองแหละว่าอยากได้ใครมาก็เลือกมาเลยไม่สนหรอกว่าใครเป็นกัปตันหรือไม่โดยส่วนตัวแล้วพับพี่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วเจ้าตัวไม่ได้ต้องการอยากจะเป็นกัปตันอะไรแค่อยากจะเล่นชิวๆไปวันๆเหมือนกับคนอื่นแต่เพราะว่าความสามารถในการสั่งการและการควบคุมทีมของเขารวมไปถึงนิสัยที่อยากจะเอาชนะทำให้ตัวเขาต้องกลายมาเป็นกัปตันโดยปริยายซึ่งแม้ว่าตัวพับพี่เองจะไม่ใช่ผู้เล่นที่มีสกิลในการเล่นระดับท็อปเซฟเวอร์แต่ด้วยความสามารถทางจิตวิทยาการมองภาพรวมและเซนส์ในการมองถึงความสามารถของคนอื่นซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษเท่านั้นที่ผู้นำจะมีทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่เก่งกาจมากในระดับแข่งขัน Bottled up. Oh, I didn't get it. The Wolves killed it. Oh, wow. Always getting body blocked by the Wolves. The Wolves keeping super out of Puppy. This guy right here.และถ้าหากพูดถึงประวัติส่วนตัวสุดยอดของพับพี่แล้วล่ะก็เขาคือหนึ่งในสองผู้เล่นที่สามารถเข้าสู่การแข่งขัน TI ได้ทุกปีเคยเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขัน TI ได้ถึง3ปีติดและยังเคยเข้าสู่รอบชิงของการแข่งขันระดับเมเจอร์ถึง4ปีซึ่งสถิตินี้ยังไม่มีใครเทียบเท่าได้แต่ถ้าหากพูดถึงประวัติที่โด่งดังและสุดยอดที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของการปาหูฟัง
เพราะถึงแม้ว่าตอนนั้นจะเป็นแค่ตอนซ้อมแต่เขาก็หัวร้อนจนปลาหูฟังใส่จอแตกเลยทีเดียวแต่สุดท้ายมันกลับกลายเป็นจุดขายของเจ้าตัวจนได้ออกโฆษณาเลยซะอย่างนั้น Oh my god สำหรับผลงานความสำเร็จโดยรวมที่ผ่านมาของทีม Secret ในซีซั่นนี้พวกเขาเป็นทีมที่มีแต้ม DPC หรือแต้มการจัดอันดับของการแข่งขัน Dota สูงที่สุดเป็นอันดับ1ของฤดูกาลด้วยการคว้าแชมป์ระดับเมเจอร์ถึง2รายการ MDL Disneyland Paris Major ที่ฝรั่งเศสและแชมป์เดอะชงชิงเมเจอร์ที่ประเทศจีนรองแชมป์เดอะกัวลาลัมเปอร์เมเจอร์ที่มาเลเซียและแชมป์รายการทั่วไปอีก4รายการอย่าง PVP Esports Championship ที่สิงคโปร์ ESL One Hamburg 2018ที่ประเทศอังกฤษESL 1 Katowice 2019ที่โปแลนด์และ ESL 1 Birmingham 2019ที่อังกฤษอีกครั้งโดยรวมแล้วฤดูกาลนี้ถือเป็นปีที่พวกเขาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจากการปรับเปลี่ยนผู้เล่นภายในทีมที่ทำให้มีแผนในการเล่นกว้างมากขึ้นและสกิลเพลเยอร์ของแต่ละตำแหน่งก็เหนือชั้นระดับท็อปของโลกเรียกได้ว่าครบทั้งบูทั้งบุญเลยทีเดียวสำหรับแนวทางและจุดเด่นการเล่นของทีมจากนิสัยการชอบทดลองสิ่งใหม่ๆของพี่ทีม Secret เป็นทีมที่มักจะประดิษฐ์แผนการเล่นใหม่ๆออกมาก่อนทีมอื่นๆในโลกเสมอซึ่งมันไม่ใช่แค่แผนขำๆเท่านั้นแต่เป็นแผนที่สามารถใช้ได้จริงจนกลายเป็นผู้นำเมตาและฮีโร่ใหม่ๆในการเล่นสไตล์การเล่นของทีม Secret จะไม่แน่นอนเปลี่ยนไปตามแพทแต่จุดเด่นหลักๆและความน่ากลัวของพวกเขาก็คือการดราฟฮีโร่ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์เนื่องจากทีมของพวกเขามีไซที่สามารถเล่นฮีโร่ได้อย่างหลากหลายทำให้เลือกเล่นแผนได้เยอะและด้วยความเก่งกาจของฮีโร่ตัวเด็ดของเพลเยอร์แต่ละคนชนิดที่เรียกได้ว่าพอเห็นหน้าแล้วต้องแบนเลยทันทีอย่างมอร์ฟริงของนิชารูบิกและเอิร์ธชักเกอร์ของเยฟซอหรือไม่ก็เชนของพัพพี่ทำให้พวกเขายิ่งจำกัดการเล่นของคู่ต่อสู้ได้ง่ายมากขึ้นและถ้าหากคุณต้องแข่งกับพวกเขาพวกคุณต้องรีบจบให้ได้ตั้งแต่ต้นเกมเพราะยิ่งถ้าเกมมันยืดเยื้อมากขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่พวกคุณจะชนะมันก็ยิ่งจะน้อยลงเท่านั้น